เกิดอะไรขึ้นทำไมติ๊กน้ำตาร่วงหลังช่วยคนกับเอิร์กเลเดอร์เลอร์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่หลายคนต่างตกงานธุรกิจหยุดชะงักปิดตัวพ่อค้าแม่ค้าขายลำบากอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นคนใจดีหลายๆคนแจกเงินและมอบอาหารการกินให้กับประชาชนด้วยกันเองพากันก้าวข้ามความลำบากนี้ไปเช่นเดียวกับไฮโซหนุ่มเอิร์กเลเดอร์เลอร์ที่เดินแจกเงินแจกอาหารให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงประชาชนที่ไม่มีที่อยู่มีเพียงถนนข้างทางเป็นที่พักอาศัยโดยหนุ่มเอิร์กได้ชวนนักแสดงสาวอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์มาร่วมทำความดีช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ด้วยกันซึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งทำให้สาวติ๊กปล่อยโฮบอกซึ้งอ่ะเป็นวินาทีที่คุณลุงท่านหนึ่งได้รับความช่วยเหลือเขาตอบแทนด้วยการมอบสร้อยที่ห้อยติดตัวไว้ให้กับคนที่มาช่วยหนึ่งในนั้นคือติ๊กเขาบอกให้เก็บไว้ทำเอาสาวติ๊กถึงกับร้องไห้จนคุณลุงร้องไห้ตามกันเลยทีเดียว